ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กไทย The Scholarship Game ล่าคาเทอร์และแน่นอนนะครับ2ท่านนี้นะครับคุณไททันและคุณโมโนนะครับใกล้ความจริงเข้าไปแล้วเรายังเหลือของถนัดและของไม่ถนัดอยู่นะครับอย่าพลาดเลยนะครับเพราะเพื่อนๆรออยู่แล้วนะครับอยู่กับผู้สนับสนุนศักยภาพของเด็กไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกติกาเกมล่าฆ่าเทอมผู้แข่งขันจะต้องตอบคำถาม10คำถามโดยแบ่งออกเป็นหมวดวิชาการ5คำถามและหมวดที่ผู้แข่งขันสนใจ5คำถามซึ่งเงินรางวัลประกอบไปด้วย 1,000 บาท6คำถาม 5,000 บาท2คำถาม 10,000 บาท1คำถามและเงินรางวัลเหล่านี้จะสุ่มกระจายไม่เรียงลำดับผู้แข่งขันเลือกหมวดคำถามใดก็ได้เล่นไปทีละข้อหากตอบผิดเกมจบรับค่าเทอมตามที่สะสมมาตอบถูกครบ10ข้อรับค่าเทอม 100,000 บาทข้อต่อไปครับข้อ8แมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใส่เข้าไปในข้อ8ครับมาดูกันครับว่ามูลค่าเท่าไหร่ไม่อยากเอา 10,000 ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่า 10,000 บาทครับเอาละนะเข้าคำถามที่ยากที่สุดยากที่สุดเท่าที่เคยคิดได้เอามาดักไว้ให้ได้อันนี้คุณไททันครับความกดดันทั้งหมดอยู่กับคุณคนเดียวครับถ้าเป็นแฟนแมนยูจริงทุกคนต้องจำเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่มิวนิกในปี1958ซึ่งเหตุการณ์นั้นมีนักเตะแมนยูเสียชีวิตทั้งสิ้น8คนแต่มี1คนที่รอดชีวิตมาได้ชื่ออะไรใช่ไหมนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในปี1958คือใครตอบเลยไหมครับยังครับยังข้อที่1จอร์จเบสข้อที่2ไบรอันคิดอันนี้เสียข้อที่3บ๊อบบี้ชาร์ลตันข้อที่4เดนนิสลอว์เห็นจำได้ว่าในหนังสือบอกว่าที่ได้ตอน1969ที่1ในที่มีอยู่ในชุดนั้นที่อยู่ในเครื่องบินตกมีอยู่คนเดียวคือว่าพี่ชาวบ้านยืนยันคำตอบข้อ3ครับเขายืนยันคำตอบข้อ3มาแล้วครับเขาปรึกษากันแล้วแบบว่าทำโดยที่คุณโมโนไม่ได้เห็นด้วยหันขึ้นมาปุ๊บเอ้าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะมูลค่า 10,000 บาทนะครับกับข้อ8นะครับทำไมข้ออื่นถึงตัดทิ้งไบรอันคิดน่าจะเสียชีวิตแต่ว่าเดนิสลอกับจอร์จเบสน่าจะมาทีหลังครับย้ายเข้ามาหลัง1958ครับอ๋อย้ายเข้ามาหลัง1958เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณคิดว่าแล้วไบรอันคิดอ่ะมันคิดไม่เน็ตเอ้ยไบรอันคิดนั่นมันไม่ใช่นักเตะเนี่ยไบรอันคิดนี่คือใครอ่ะน่าจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของอเล็กซ์ฟูกูสันซึ่งมาหลังไปเลยครับโอ้มาหลังเพิ่งไม่นานมานี้เองครับน่าจะพวกปี95โอเคครับข้อ3ที่คุณเลือกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยอ่ะไปฟังกันครับว่าที่คุณไททันพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าจากเหตุโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกในปี1958ส่งผลให้มีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียชีวิตทั้งสิ้น8คนครับแต่มีอยู่1คนที่รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้นั่นก็คือเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ลตันครับและต่อมาเขายังกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศพาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเป็นครั้งแรกของสโมสรในปี1968อีกด้วยครับยินดีด้วยครับผมตอนนี้ได้อีก 10,000 นะครับคุณสะสมอยู่ 25,000 บาทแล้วครับและข้อที่9ครับอยู่ที่คุณแล้วครับเหลืออยู่แค่2อย่างภาษาไทยกับตึงหนืดเอาอะไรดีครับเอาข้อตึงหนืดครับหนืดครับใส่ตึงหนืดก่อนเลยไปครับการ์ตูนตึงหนืดนะครับครอบครัวตึงหนืดนี้อันนี้จะต้องออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ1,000ครับ 1,000 แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาเลยครับ 1,000 บาทหนังสือครอบครัวตึงหนืดตอน
แหวกกฎลดพลังงานในเล่มนี้มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องในครอบครัวนี้ที่มีการแข่งขันทำเต็นท์ให้ความอบอุ่นในรูปแบบต่างๆนึกออกคำถามของพวกคุณถามว่าฮารุนำวัสดุใดมาทำเต็นท์ครับกล่องนมครับกล่องนมคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยไหมฮะมั่นใจครับคุณตอบโดยที่ไม่มีช้อยเลยผมให้อีกพันหนึ่งอ่ะไม่ยืนยันไม่ยืนยันอ้าวตะกี้คุณโมโนคุณมั่นใจมากเลยนะคุณมาถึงปุ๊บได้แต่ว่าขอช้อยก่อนเอาช้อยก่อนเลยนะค่ะครับข้อ1กล่องนมข้อ2ผ้าข้อ3ร่มพลาสติกร่มพลาสติกอันนี้ทนรู้ข้อ4หนังสือกล่องนมอ่ะจำได้เลยว่าฮารุที่ทำเป็นอิกาลูอันใหญ่ๆแล้วข้างในก็บอกว่าอบอุ่นมากแล้วก็ตอนนั้นที่โทรู้กินหัวหอมแล้วก็ตดออกมาให้ความร้อนเพิ่มขึ้นข้อหนึ่งยืนยันครับเอาช่วยไม่ได้แล้วนะครับคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วทำไมคุณมั่นใจขนาดนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงครับก็คือว่าเขาแข่งกันทำเต็นท์ใครทำให้อุณหภูมิในเต็นท์ต่ำที่สุดเขาจะสูงที่สุดเออสูงที่สุดเขาจะให้รางวัลฮารุก็เอากล่องนมมาทำเป็นอิกลูครับแล้วก็ร่มพลาสติกเป็นของโทรุครับแล้วก็ผ้าเป็นของโกโร่กับโรสครับส่วนหนังสือนี่ไม่มีในข้อที่9นี้ครับเขาจะไปถึงข้อ10หรือเปล่าข้อที่1กล่องนมนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องเอาแล้วครับได้ไปอีก 1,000 บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันอันนี้ง่ายๆเลยนะครับฮารุใช้กล่องนมมาต่อกันนะครับทำเป็นเต็นท์แบบบ้านเอสกิโมหรือว่าอิกลูอย่างที่โมโนว่านะครับที่สามารถให้ความอบอุ่นได้เพราะในกล่องนมนั้นมีอากาศอยู่มากนะครับในเมื่อชั้นอากาศมีมากก็ยิ่งทำให้อากาศภายในอุ่นมากขึ้นด้วยเอาไปแล้วครับอีก 1,000 บาทนะครับตอนนี้คุณมีอยู่ 26,000 บาทคุณจะตอบและยืนยันเลยไหมอ่ะยืนยันเดี๋ยวเขาคิดอีกทีนึงก่อนให้ตะกี้ไททันพูดว่ายืนยันเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าไททันบอกว่ายืนยันหรือเปล่ายืนยันเลยหรือเปล่าโอเคได้ยืนยันหรือเปล่าทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสนับสนุนโดย40ปีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืนแล้วไม่ต้องเลือกอะไรอีกแล้วครับเพราะข้อสุดท้ายมูลค่า 100,000 บาทนั้นจะต้องเป็นภาษาไทยภาษาไทยนี่เราแข็งแรงไหมไม่ค่อยเท่าไหร่บานปานกลางครับคุณสามารถที่จะหยุดตอนนี้ได้เลยถ้าหยุดแล้วไม่เล่นต่อเลยนะรับกลับบ้านไป 26,000 บาททันทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเล่นต่อครับพี่บิลลี่คุณก็มีสิทธิ์ไปชิง 100,000 บาทแต่ถ้าเกิดคุณไปชิง 100,000 บาทแล้วเนี่ยแล้วคุณตอบผิดขึ้นมาแล้วก็เหลือ 13,000 เหลืออยู่แค่ 13,000 บาทครับที่สะสมมาจะถูกหันไปครึ่งนึงเลยเอายังไงดีครับ2คนปรึกษากันครับเล่นครับเล่นต่อครับเล่นต่อนะฮะเอาตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นต่อนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีอีกแค่ข้อเดียวเท่านั้นกับหมวดภาษาไทยตัวการันคือพยัญชนะที่มีไม้ทัศนะไม้ทันตคาดรู้จักใช่ไหมรู้จักครับกำกับอยู่ด้านบนทำให้ตัวนั้น
ไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำถามของคุณถามว่าคำในข้อใดใช้ตัวการันเดียวกันทั้งสองคำพร้อมแล้วมาดูช้อยกันครับ1กุมภาพันธ์กรรมพันธ์ข้อ2วิภาคภาคไทยข้อ3บัลลังก์มัคคุเทศก์ข้อ4พระขันพระโอษฐ์จบตื่นเต้นเร้าใจเหลือเกินโอ้เอายังไงเอายังไงลองคุยกันดูครับมีแค่คำตอบเดียวที่ถูกต้องครับก็ไก่กำลังอ่ะเอาไว้บอร์ดมาลองเขียนดูว่าที่คุ้นเคยเป็นยังไงบ้างนะครับขอไว้บอร์ดนะครับนี่นี่นี่ไต้ตันมาถึงเอาปากกามาให้ฉันฉันลายมือสวยกว่าแล้วไม่คือเขาไม่ชัวร์ข้อนี้เขาเลยมาดูข้ออื่นก่อนกุมภาใช่ไหมมันเป็นอันนี้กันละแต่ว่าในระหว่างที่เราปล่อยเวลาให้ทั้งสองคนปรึกษากันนะครับว่าใช้กรันตัวเดียวกันทั้งสองคำเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับกองเชียร์ของสองคนนี้เล้าใจไหมครับเฮ้ยเขาคิดว่าลูกตอบได้ไหมคิดว่าได้ค่ะคิดว่าได้มั่นใจในลูกมากมั่นใจค่ะเพราะว่าอันนี้มันง่ายมากใช่ไหมไม่น่ายากนะคะถ้าลองเขียนดูเนี่ยมันได้หมดทุกอันนะคุณเอาละครับเป็นกำลังใจให้ลูกนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับค่าเทอมมูลค่า 100,000 บาทจะได้อยู่แล้วนะฮะสองคนนี้ตกลงสะกดถูกยังครับยังครับเดี๋ยวขอดูข้อสุดท้ายก่อนว่าได้หรือเปล่าใช่หรออันนี้ไม่ใช่ 100% เพราะฉะนั้นไอ้ข้อสุดท้ายตัดทิ้งข้อแรกตัดทิ้งข้อเนี้ยข้อนี้ไม่ใช่อยู่แล้วตัดข้อหนึ่งทิ้งไปก่อนข้อหนึ่งกับ4ทิ้งไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยนะฮะ1กับ4ตัดทิ้งไปเลยนะเหลือแค่ข้อ2กับมั่นใจข้อ3 75% มั่นใจข้อ2 25% แต่น่าจะข้อ3คุณจะตอบและยืนยันเลยไหมอ่ะยังยืนยันเดี๋ยวเขาคิดอีกทีก่อนให้ตะกี้ไททันพูดว่ายืนยันเปล่าก็ใช่เขาบอกว่าไททันบอกว่ายืนยันหรือเปล่ายืนยันเลยหรือเปล่าโอเคได้ยืนยันหรือเปล่ากาลันใช่ไหมคุณเทพอ่ะก็น่าจะกอไก่กาลันถ้านอนหนูกาลันก็ใช่เพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะข้อบอกทิ้งครับแล้วก็เหลือข้อ3ครับตันพูดยืนยันครับยืนยันนะครับเขาพูดมาแล้วนะครับว่าข้อ3ยืนยันคำตอบข้างหลังรู้ไหมครับรู้แล้วก็มีบางคนที่นั่งแล้วบอกว่าไม่นะอย่ามาทางนี้ไม่นะข้อนี้ยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเราทุกๆคนยังสะกดผิดสะกดถูกและข้อ3ที่คุณเลือกมาคือคำตอบที่ของไททันนะฮะนี่คุณแม่ของโมโนสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อเชิญครับทุนการศึกษา 100,000 บาทภูมิใจในลูกครับนะฮะเอาไปทำอะไรบ้างลูกจะได้เก็บไว้เลยไหม 50,000 อ๋อไม่ได้ค่ะดีมาก เดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้เดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้ดูได้ยังดี อันนี้อ่ะทางนี้ครับครอบครัวนี้ค่ะเราจะไปดูแสงเหนือที่รัสเซียแล้วใช่ไหมค่ะจะไปเดี๋ยวรอหิมะตกก่อนแล้วค่อยไปค่ะอ๋อนี่เราเลือกหิมะตกด้วยตอนนี้มันร้อนค่ะตอนนี้มันร้อนไม่ควรไปรอหิมะหนาวๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปดูแสงเหนือคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนลูกนะฮะแต่ว่าลูกทำได้ดีมากๆนะครับครอบครัวนี้ล่ะครับความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับก็ดีใจครับได้เขาได้มาแสดงความสามารถอะไรเนี่ยตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ครับมีความรู้ติดตัวเยอะแยะมากมายใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับขอมอบทุนการศึกษา 100,000 บาทให้กับทีมนี้ครับ